โอเคนะครับและขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับและก็ขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เกม Totally Action Battle Simulator เดี๋ยวครับผมเย้ฮู้ฮู้นะครับผมและก็กลับเข้ามาอีกแล้วนะครับผมสับเกมแท็บเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำของเรานะครับนะและในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตัวละครยูชิโร่และทามาโยจากเรื่องจ่าพิฆาตอสูรนั่นเองครับผมหลังจากที่เราได้สร้างทั้งสองตัวนี้ไปในไลฟ์สดครั้งที่ผ่านมาครับนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่นกันดีกว่าครับนะว่าไอ้เจ้าสองตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันดีกว่าผมไปกันเลยโอเคครับนะเรามาอยู่กันในเกมแล้วและนี่ก็คือชมหน้าของน้องยูชิโร่และทามาโยนั่นเองครับผมนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยผมนี่ก็คือน้องยูชิโร่และน้องทามาโยนั่นเองครับผมนะแหมมันจะโล่โล่โยโยเหมือนกันด้วยนะครับโอเคโดยวันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเทสอะบิลิตี้กันทีละตัวดีกว่าดูซิว่าไอ้เจ้าสองตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างคือมีน้องๆขอมาเยอะมากจริงครับนะสำหรับสองตัวนี้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากยูชิโร่กันก่อนเลยดีกว่าครับผมยูชิโร่ก็แบบเอาแบบเซิร์ฟไป5ตัวเป็นการเทสอะบิลิตี้เล่นๆก่อนดีกว่าผมนะมาถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับผมไปกันเลยโอเคจากนี้ยูชิโร่มาแล้วยังไงโอ้โหโอ้โหเตะยอดเตะตัวทีบีแล้วนะโอ้แล้วก็ปล่อยพลังหมัดเมาส์นะปล่อยหมัดเมาส์ไปแล้วตัวนี้ยังไงยังอื้อหือเตะไปแล้วโอ้โหเตะแล้วสุดท้ายยังไงจบเกมป่ะอื้อหือยังไม่จบยังไม่จบอีกรอบนึงฝ่าเท้าอรหันต์โมเตะเข้าที่ไหนเนี่ยเต็มเป้าเลยโอเคครับนะเมื่อกี้แล้วก็คงจะได้เห็น ability ของน้องยูชิโร่ไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ธรรมดาด้วยถือว่าเป็นอสูรที่สุดยอดมากนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเราอัพระดับกันดีกว่านะเมื่อกี้คือแบบธรรมดาไงเราเอาเป็นเดอะคิงนั่นก็แบบอัศวินสัก4ตัวน้องก็ไม่ได้ OP อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมว่าก็พอสู้ได้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่าง1 VS กับ5เนี่ยยูชิโร่จะสามารถทำได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยโอเคเวลาจอดนี้ยูชิโร่มาแล้วยังไงโอ้โหวิ่งมาแล้วก็โอ้โหโดนช้าหนึ่งทีครับนะโดนช้าหนึ่งทีแล้วโอ้โหแบบล้มแล้วไงโอ้โหโดนลุมเอาดิโดนลุมแล้วไงบอกโดนลุมโอ้โหโดนลุมแล้วไงล่ะโดนลุมไงเฮ้ยล้มเป็นหนึ่งครับนะแตกหนึ่งสวยไม่สวยจอดนี้โอ้โหยูชิโร่เอาตัวใหญ่ก่อนเลยใหญ่ชนยักษ์ใหญ่ชนเตะเบ้าหน้าเดอะคิงครับนะโอ้โหแล้วเดอะคิงก็สูงเหลือเกินจบเดอะคิงโอ้โหเดอะคิงก็ไม่ตายว่ะเดอะคิงโอ้โหยูชิโร่ก็เต็มที่โอ้โหมันมาไปทีโอ้โหยังไม่ตายมันแต่เดอะคิงไม่ตายแต่อัศวินเข้ามาแล้วจะอัศวินเข้ามาแล้วยังไงเออโอ้ตายแล้วนะตอนนี้เหลืออัศวินสามตัวยูชิโร่จะสามารถทำได้หรือไม่โอ้โหยูชิโร่ดักอยู่เหมือนกันนะหนักอยู่เหมือนกันหนักเหมือนกันใจเย็นใจเย็นทำดาวยูชิโร่ทำดาวก่อนวันนี้วิ่งมาแล้วแล้วไงโอ้โหเตะอัศวินทีแม่มีเกาะไม่จะเตะยังไงวะแต่ก็ตายนะแต่มันจะยากหน่อยนะเอ้ยเอาอีกรอบนึงขอเตะตัวรอบนึงอื้อไม่ได้ขอเตะอีกรอบนึงเรียบร้อยครับผมสุดยอดจริงๆน้องยูชิโร่คือไอ้พวกอัศวินมันมีเกาะไงแล้วแบบโอ้โหยูชิโร่ก็ใช้เท้าเปล่ามันจะเจ็บเท้ามันเลยลูกฮะแต่ก็ตายนะครับแต่ถือว่าก็ไม่ได้โหดแต่ก็พอสู้ได้นะครับเพราะในเรื่องเนี่ยน้องเขาก็ไม่ได้แบบเป็นสายบูสเท่าไหร่จนเนี่ยจะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับแต่ก็คือคอยซัพพอร์ตหน่วยพิฆาตอสูรซะมากกว่านะครับโอเคเรามาลองอัพระดับกันดีกว่าผมเมื่อกี้คือแบบกองทัพธรรมดาไงคราวนี้เนี่ยไปลีจัสซี่ยูนิตดีกว่าโอเคเอาเป็นว่าสปอคเซอร์ไหมก็จะโหดไปเปล่าวะแต่ผมเชื่อมั่นในยูชิโร่ไว้ว่าน้องยูชิโร่เนี่ยจะสามารถทำได้ก็ลองนะครับผมนะจับได้แหละไปดูกันโอเคจอดนี้ยูชิโร่มาแล้วครับนะแล้วก็ไงโอ้โหครับเลยทำไปโอ้โหโดนต่อยเป็นทีหนึ่งจับหนึ่งเจ็บๆแต่ว่าปล่อยไอ้หมัดเมาไปปล่อยหมัดเมาก็ไม่ได้แต่วันนี้ยูชิโร่เอาใหม่มานี่ก่อนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้ยแต่ทำไมล้มบ่อยอ่ะอย่าล้มบ่อยอย่าล้มบ่อยเตะหนึ่งทีเตะเป้าหนึ่งทีเตะไม่เตะว่ะไม่เตะโอ้โห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 โอ้ใจเย็นสปอร์ตใจเย็นโอ้โหยูชิโร่บอกใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นเดี๋ยวนี้ชาร์จเอาเตะไม่โดนเตะไม่โดนเอาดิโอ้โดนหน่อยเอาโดนหน่อยไอ้สปอร์ตใจเย็นก่อนดีแม่ให้น้องเขาเล่นหน่อยให้น้องเล่นหน่อยไม่ใช่ที่อยากจะขึ้นเตะขึ้นได้เอาดิเตะหันหลังอย่างนี้ก็โดนโอ้โหโดนไปสักมันจะอะไรที่ไหนไปรอดไปเนี่ยโอเคถือว่าจะบอกว่าสุดสีก็ไม่ได้เอาไว้ว่าอย่าแกล้งน้องแล้วกันนะคือน้องมาขนาดนี้ก็คงไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับเอาไว้ว่าต่อมาเนี่ยซีคิวยูนิตอ่ะคือเราจะลดระดับมาหน่อยแล้วกันคือปกติถ้าเป็นตัวละครอื่นผมก็แทบมาสู้กับโชกุนเลดี้เจอะไรพวกนี้นะมันคงจะเหนือระดับน้องไปสักเล็กน้อยนะครับแต่เอาไว้ว่าสู้กับแบบไหมผมว่าน่าจะได้แหละเอาเป็นเนื้อหนึ่งแล้วกันนะคือปกติเป็นกองทัพแต่ไม่น่าไหววะด้วยสภาพแล้วน้องเขาไม่น่าไหวครับผมนะเอาไว้ว่าลองเอามาหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะดูซิว่าน้องเขาจะสามารถทำได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยโอเคจากยูชิโร่มาแล้วครับนะและยังไงวิ่งมาอย่างนี้โอ้โอ้ไม่กอดเตะทีเตะขวานกระเด็นแล้วครับนะเดี๋ยวลุกมาตัวนี้เตะเต็มทีเฮ้ยชนะเฉยว่ะเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่าแพ้นะเนี่ยสุดยอดจริงยูชิโร่ถือว่านายทำได้ดีมากนะครับโอเคต่อมาซินิเคตยูนิตไปแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาสู้กับ
หน่วยพิฆาตอสูรดีๆครับผมนี่คือแบบเป็นปัจจัยหลักกันนะแล้วเราเอาน้องเขามาสู้กับปีศาจธรรมดาสัก5ตัวก่อนธรรมดาก่อนนะครับแต่แบบเบเบเลยดูซิว่ายูชิโร่จะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ไปดูกันโอเคจังหวะนี้มาแล้วนะยูชิโร่มาแล้วแล้วปีศาจก็เข้ามาโอ้โหจะโดนลูกอุ๊บโดนลูกเปิดแล้วไงแล้วไงเตะเลี้ยงตัวเตะแล้วโตเตะโดนตัวโอ้โหจะโดนจังเลือดโดนกินเลือดอย่ากินเลือดอย่ากินเลือดอย่าวิ่งงำ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 อะไรงำอะไรงำอะไรโอ้โหโดนลูกโอ้โหไอ้ที่กัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยความไปดิความไปดิตัวสุดท้ายไงตัวสุดท้ายตัวท้ายอย่างว่าสุดท้ายสุดท้ายยังแล้วยังเฮ้ยลุกขึ้นมาลุกมาก่อนเฮ้ยขาคู่หลังขาคู่หลังและยังไม่ตายยังตายยังเรียบร้อยครับผมตายยากตายเย็นจริงว่ะแต่ผมชอบยูชิโร่ว่ะถ้าจบแต่ละอย่างโคตรสวยเลยถ้าจบสุดจริงๆนะครับโอเคเอาเป็นว่าปีศาจธรรมดาก็แบบดูถูกความสามารถน้องยูชิโร่ไปหน่อยนะครับอัพระดับขึ้นมาไหมเป็นแบบเอ็นมุอะไรอย่างงี้แบบลองดูเอ็นมุไม่เสียหายนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าระหว่างยูชิโร่กับเอ็นมุใครชนะไปดูกันโอเคจากนี้ยูชิโร่มาแล้วนะเอ็นมุคุยเอ็นมุผักไปแต่เอ้าไงอ่ะโอ้โหพลังลมปานไม่ไปไม่กระเด็นไม่กระเด็นเหมือนไม่กระเด็นเอาดีแต่ดีเตะเป็นทีเตะเป็นทีเตะไปสองทีแล้วเตะสองทีเตะไปสามทีเดี๋ยวทันทีนี่แกะบังอาจบังอาจโอ้โหดูยกลอยแล้วไงบอกตัวว่าแค่ไหนโอ้ยแต่หูโดนมึนโอ้ยแต่โกรธแล้วน้องโกรธแล้วแกบังอาจมาทำฉันแต่จะไม่มีอะไรให้แกได้คาดโดนหมดแต่ควันอีกโอ้โหแล้วนี่ก็ปล่อยรัวจังเลยไอ้ยูชิโร่ไม่ปล่อยบ้างอ่ะยูชิโร่ปล่อยคือยูชิโร่ปล่อยแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงไงเข้าไปก็โดนผักมาเฮ้ยจะโกรธแล้วโกรธแล้วโกรธอีกแล้วว่าเอาดีโดนนะนี่โดนตัวเอาโกรธตาคนต่างคนตาคนต่างคนตัวนี้ก่อนต่างคนโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอ็นมูชนะไปนะครับก็คือว่าต่างคนต่างโกรธอย่างนี้ก็คงไม่รอดนะคงไม่รอดแหละนะครับโอ้โหนี่ขนาดเอ็นมูยังไม่ชนะเลยแล้วตัวอื่นจะไปรอดไหมเนี่ยเอาไปว่าไหนๆก็ไหนๆละลองแบบเอามาสู้กับหน่วยพิฆาตอสูรไหมแบบเนี่ยเอาแบบกี้กี้หน่วยพิฆาตอสูรสัก5ตัวดูสิว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งคนด้วยกันที่ไม่ใช่อสูรเนี่ยน้องจะสามารถเอาชนะได้ไหมไปดูกันโอเคอย่างนี้ยูชิโร่มาแล้วนะแล้วก็หน่วยพิฆาตอสูรวันนี้ชาร์จเข้ามาพร้อมใช้กันชาร์จยูชิโร่ครับนะแต่ยูชิโร่บอกโอเคนี่ชิวๆทีนี้โอ้โหใต้เตะตัวนี้ตัวใต้มาแล้วจะเอาดิหลบว่ะหลบดิฉันจะหลบว่ะโอ้โหหลบได้แต่โดนลุมว่ะโดนลุมได้ไงโดนลุมได้ไงบอกโดนลุมแน่เดี๋ยวสองตัวซ้ายสองตัวซ้ายยังไงโอ้โหได้ผมว่าก็ได้ยังไงขอเตะตรงแม่นตัวสุดท้ายแล้วครับนะจังหวะนี้ตัวสุดท้ายมาแล้วโอ้โหหมัดเดียวล้มสุดยอดเอาใจผมไปเลยพี่เอาใจผมไปเลยนะครับก็โอเคมันก็ประมาณนี้นะสำหรับยูชิโร่มันก็ได้แค่นี้แหละจะไปหวังอะไรกับน้องมากนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของทามายะดีกว่าผมคือในเกมนี้มันไม่มีAbilityแบบละคือในเกมนี้เนี่ยมันไม่มี ability แบบหายตัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือพลังหลักๆของน้องเขาคือหายตัวใช่ไหมแต่แบบมันไม่มีอ่ะก็ต้องเข้าใจนะครับโอเคก็มานะเดี๋ยวเราลองมาดูทางฝั่งของทามาโยะกันบ้างดีกว่าผมอันนี้น่าจะแบบอัพดับขึ้นมาหน่อยนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวเราลองมาเทส ability คร่าวๆของนางก่อนดีกว่าดูสิว่าน้องทามาโยะนี่จะสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยโอเคจะทำโยะมาแล้วก็ยังไงโอ้โหเสกแม่มดเสกคิดออกมาแล้วโอ้โหโอ้โหเกมไวครับผมนี่เป็นไงสุดยอดไหมเกมไวกันเลยทีเดียวคือทำโยนเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของการทำยาอยู่แล้วใช่ไหมแบบยาพงยาพิษยารักษาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยใส่เป็นขวดยามาขนาดซึ่งนั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นโคตรโหดปาทีก็คือแตกหมดทั้งวงนะครับนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองแบบจัดกองทัพบ้างโอเคเอาเป็นว่าเป็นเดอะคิงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อัศวิน4ตัวแต่ว่าเราจะเพิ่มนี่จะเพิ่มสปาต้าเข้าไปหน่อยสัก15ตัวโอเคนะกองทัพ15ตัวปะทะกับน้องธรรมโย1ตัวดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้ชนะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ธรรมโยมาแล้วแล้วก็เสกพิษออกมาแล้วนะเสกแม่มดออกมาแล้วแย่โอ้โหยิงโอ้โหยิงแต่ว่านางยิงเป็นล็อตๆนะยิงล็อตอันนี้อะไรทำระเบิดควันระเบิดประตูโอ้ my god ปาขอดเดียวไปก่อนขวดเดียวก่อนเอาไป2ขวดเอา2ขวดลดแรกแจกแถมได้ยังไงสุดท้ายเดอะคิงอะยังไม่ใช่เดอะคิงไม่ใช่เดอะคิงว่ะโอ้โหมองไม่เห็นแล้วก็ข้างไหนอุ้ยเดอะคิงรอดอยู่ตอนนี้เดอะคิงเรียบร้อยคนอะไรมันจะไปรอดจากการผิดประถามจริงโอเคเราลองมาอัพระดับกันบ้างดีกว่าเหมือนเมื่อกี้กองทัพธรรมดาคือแบบเบ้งไงระดับคุณธรรมโยตะมุสันอันนั้นก็เกินไปก็ได้เป็นว่าเดี๋ยวจะมาลองแบบซุปเปอร์บ็อกเซอร์มั้ยคือซุปเปอร์บ็อกเซอร์จะเป็นสายลุยใช่มั้ยแต่ธรรมโยจะเป็นสายระยะเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับนะว่าครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะกันไปในศึกนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าผมไปกันเลย
โอเคจะนี่ทำยกมาแล้วก็เสกวิชเอามาต่อมาเป็นการยิงสกัดแล้วไงโอ้โหปลายาตะเพื่อนแต่ซุปเปอร์บังเซอร์หลบอ่ะเอาวะยิงอีกเอ้ยเฮ้ยติดพิษอ่ะติดพิษแล้วยังไงวะจะนี่ซุปเปอร์บังเซอร์ชาร์จชาร์จแล้วชาร์จแล้วโอ้โหแต่เข้าไม่ถึงตัวทำยกอ่ะโอ้โหโอ้โหฟูเอาดิเอาดิก็มาดิก็มาดิโอ้โหมาดิปลาปลายาโอ้โหเห็ดขึ้นแล้วผมเอาสิโอ้ my god สุดยอดจริงๆเลยผมเก่งกว่าที่คิดได้ที่ขนาดซูเปอร์บ็อกเซอร์ก็เอาลงได้หรอวะคือเป็นสายสับคุณภาพจริงๆเนี่ยเหมาะกับการมีในทีมลองเป็นกองทัพบ้างกว่าดูดิว่าเราจะสามารถข้ามขีดจำกัดของนางได้ไหมไอเจแอนเลยไอเจแอน1ตัวเลดี้เจด3ตัว16เลยนะ16ปะทะ 3,800 มาดูกันดีกว่าว่าใครจะชนะไปดูกันโอเคจะทำยกมาแล้วนะจะทำยกเริ่มจากเดินถอยหลังก่อนแล้วไงยิงตัวใหญ่ก่อนเลยก็มานะเฮ้ยแต่ไม่เข้าว่ะโอ้โหดอกนี้มันก็ต้องยิงซ้ำต้องยิงซ้ำๆเว้ยยิงซัดเดี๋ยวไม่เข้าว่ะแต่ว่าตอนนี้เสกแม่มดมาแล้วโอ้โหล้มลบโอ้โหเฮ้ยเจชาร์จเลยเจชาร์จอย่างงี้ทำยกถอยเลยหรือถอยก่อนโอ้โหจะเย็นจะเย็นอุ้ยทำไมติดพิษอ่ะโอ้โหติดพิษตัวเองบ้าเปล่าชายโอเคจะนี้มาก่อนไหนอุ้ยทำไมเล็งตัวใหญ่ก่อนเล็งตัวเล็กก่อนดีโอ้โหดูระยะประชิดตายแล้วหมดนะโอเคจะนี้ยังไงทำยกโอ้โหโดนพัดออกมาโดนพัดออกมาก่อนนะสวยมากพัดออกมาสวยมากยังไงทำยกยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ยังได้อยู่ลุกขึ้นมาเอาดิโอ้โหโดนชาร์จลุกขึ้นมาก่อนโอ้ยอุ้ยปัดได้โอ้ไอ้นี่ก็ปัดได้แต่ก็ไม่รอดโอ้โหไม่รอดว่ะอันนี้คือน้องเขาเก็บเลยที่เจ็บหมดเลยนะเหลือแค่ไอ้เจแอนดันมาตายเพราะระเบิดควันกับตัวเองก่อนนะครับวันนี้เศร้าจริงๆเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเรามาลองกับหน่วยฆ่าอสูรกันดีกว่าครับผมนะตัวสับทำโยเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะลองแบบเอ็นมุไหมลองแบบเอ็นมุก่อนนะครับแต่ถือว่าเป็นการลองเชิงไงเอ็นมุแล้วก็ผมให้อสูรธรรมดาอีก2ตัวแล้วกันผมให้อีก2เลยโอเค5 vs 1ชนะไหมไปดูกันเคยแต่นี้เอ็นมุดำทับมาแบบนั้นได้ยังไงเดิมมันอย่างเท่แล้วก็ตอนนี้เทควิดมาแล้วนะเทควิดแล้วปลายาไปปลายาไปโอ้โหเข้าไปอุ้ยยังไม่ตายว่ะโอเคมันตอนนี้ยังไม่ตายผมนึกว่าตายแล้วยังไม่จบกันนะตอนนี้โอ้โหชาร์จมาแล้วชาร์จมาแล้วก็ไม่โดนตัวเองอีกแล้วเอาดิโดนเลยแล้วตอนนี้เหลือเอ็นมูแล้วนะเหลือเอ็นมูแล้วเหลือเอ็นมูยังไงเอ็นมูพยายามจะเข้าชาร์จเอ็นมูกลับมาถึงง่ายหนึ่งตัวอสูรก็ยังตายนะตอนนี้เหลือเอ็นมูพยายามชาร์จโอ้โหโดนอยู่นะโดนอยู่นะครับนะโอเคมาก็มาดิโอ้โหโดนลมควันจังหวะนี้โอ้โหกลายเป็นเอ็นมูลมควันแล้วยังไงจบไหมจบเธออุ้ยโกรธแล้วขนแกมาอาบลมควันฉันไม่ยอมนี่เฮ้ยหาได้ไงวะเนี่ยสุดยอดจริงๆครับผมนะก็ถือว่าสูสีอยู่นะแต่ว่าเสียดายทำยกนิดนึงว่ะโอเคงั้นในเมื่อเขาสู้คนเดียวไม่ได้เนี่ยต้องมาเป็นแพ็คคู่ดีกว่าผมนี่ในครั้งนี้เนี่ยผมจะลองให้ทำยกกับยูชิโร่เนี่ยมาร่วมมือกันเพื่อจัดการเอ็นมูและเหล่าสมุนดีกว่าโอเคผมว่าถ้า2ตัวนี้ร่วมมือกันเนี่ยอะไรก็น่าจะเป็นไปได้นะนี่โคตรท้าทายนะ2 vs 15เนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยโอเคจะทำยกมาแล้วนะแต่ยูชิโร่โกรธแล้วไปทันโอ้ยูชิโร่นี่ขมวดอย่างเงี้ยเลยแล้วก็โดนผลักออกมาไม่น่าเลยไม่น่ารีบเลยนะครับผมโอเคจะนี้ปลายาไปโอ้ยโอ้โหยิ่งเป็นกลุ่มที่ทำโยบอกทำโยชอบเป็นกลุ่มที่เราชอบแล้วไงโอ้ยยูชิโร่มาแล้วยูชิโร่มาแล้วแล้วไงโอ้โหมาซ้ำเติมแต่โดนเอ็นมุไปดูนี่ไปแล้วไม่กอดสปินไหลลาวเลยจะนี้เอ็นมุชาร์จมาแล้วจนยูชิโร่โกรธแล้วยูชิโร่ก็โกรธเอาดิทำโยนี่ทำโยก็ไม่เน้อดีทำโยไม่ดีอ้าวยูชิโร่หายไปไหนแล้วโอ้ยังอยู่ตกใจมาแล้วตอนนี้ยังไม่ตายยูชิโร่ยังไม่ตายนะแล้วก็ชาร์จมาเอ็นมุโอ้โหเอ็นมุก็เอาต่อส่วนทำโยก็แทบยิงละตอนนี้เหลือน้อยแล้วเอาดิตอนนี้เอ็นมุ vs 2แล้วโอเค2 vs 1 2รุ่ม1แล้วยังไงจบไหมเอ็นมุยังไงเอ็นมุโดนอย่างงี้โดนอย่างงี้รอดไหมโดนลงควันเถอะตายเถอะนะตายเถอะยังไล่อยู่ยังไล่อยู่ยังสู้อู้ย่ายูชิโร่ยูชิโร่เอาดิวันนี้โอ้โหผมทำโยโอ้โหโอ้โหไม่ไหวจริงๆว่ะนี่ขนาดเอาทั้งแบบทั้งยูชิโร่ทั้งทำโยมาแล้วเนี่ยยังแพ้เอ็นมูเลยถ้าผมเอามาสู้กับทาจิโร่เนี่ยรอดไหมอ่ะไปลองแล้วกันนะจังหวะนี้มาแล้วนะยูชิโร่วิ่งมาแล้วโอ้โหชาร์จใส่ทาจิโร่ไปก่อนมันจะเจ็บหนักๆโอ้โหแต่ทางโอพีครับนะนี่แหมแต่ว่าก็ได้อยู่นะเว้ยถึงแม้ว่าจะโอพีแค่ไหนแต่ว่าถ้าโดนพีไปก็ตายนะโอเคก็คือถ้าเป็นคนปกติโดนพิษก็ตายแต่ถ้าแบบเอ็นอสูรก็จะไม่ตายเลยนะเป็นไปได้นะนี่เห็นไหมขนาดทันจิโร่ยังไม่รอดเลยอ่ะโอเคนี่ครับนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการรีวิวตัวละครยูชิโร่และทามาโยเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะ
ก็ถือว่าถ้าสอดตัวนี้เนี่ยก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับนะคือน้องสองคนเนี่ยที่บอกครับนะคือสองคนนี้เขาเป็นสายซับของหน่วยแล้วไงเขาไม่ได้สายบวกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มาบวกตรงๆก็ไม่ได้แต่ว่าก็มีสกิลอยู่นะครับนะไม่ใช่ว่าแบบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะก็ก็พอสู้ได้อะไรอย่างงี้นะก็ไม่เสียศักดิ์ศรีครับนะคือถ้าธรรมยศเนี่ยไปสู้ไปกองทัพยังไงก็เป็นหน่วยซับที่ดีครับนะแล้วบอกเลยว่าโคตรโกงครับนะปายาขนาดนั้นใครเป็นใครใครก็ตายโอ้โหบอกเลยเป็นใครใครก็ตายครับผมนะก็สำหรับใครที่อยากให้ผมสร้างตัวละครไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับนะก็โอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้า